สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับและแล้ววันนี้ผมก็ได้มาส่งผลงานติดตั้งเดียวเลยนะครับผมตัว M5100 11 Speed ครับผมครับผมก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับผม DRA ตัวใหม่รหัส5100นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถดูได้ตามลิงก์ด้านบนเลยนะครับและหลังจากนั้นที่คลิปนั้นลงได้ไม่นานนะครับผมก็มีลูกค้าสนใจเข้ามาติดตั้งนะครับผมให้กับตัว Trek FX3 ตัวนี้นะครับผมตัว FX3 ตัวเนี้ยก็เป็นไฮบริดมันจะได้มาเป็น Alivio นะครับผม9เกียร์จานหน้าจะมี3เกียร์นะครับผมแล้วก็ได้เป็นกะโหลกเหลี่ยมค่อนข้างมีน้ำหนักมากนะครับผมลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้ทุกเกียร์อยู่แล้วใช้จริงๆก็ใช้แค่จานกลางนะครับบางครั้งก็อาจจะใช้จานบนบ้างก็ใช้แค่เกียร์แค่นี้ก็ไม่อยากจะแบกน้ำหนักในการปั่นตลอดเวลานะครับผมก็เลยตัดสินใจจะมาใช้จานหน้าแค่ใบเดียวนะครับผมแล้วก็ไปทดในการขึ้นเขาในการใช้จานหลัง11ฟันแล้วก็ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับผมประหยัดน้ำหนักนะครับผมง่ายต่อการใช้งานสามารถใช้นิ้วเดียวแตบนะครับผมด้านขวามือก็สามารถเลือกเกียร์ได้เลยทางเราก็เลยติดตั้งตัว DRA ตัวนี้ให้เลยนะครับผม M5100 นะครับผมส่วนลูกค้าที่เห็นว่าจานของ DRA ตัวเนี้ยเขาให้มาค่อนข้างลิมิตเนาะเขาให้มาค่อนข้างเล็กหน่อยก็คือแค่32ฟันนะครับผมซึ่งต่างประเทศอ่ะหรือทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เสือภูเขา32ฟันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับเสือภูเขาโดยการขึ้นภูเขาจริงๆก็คือ32นะครับผมเพียงพอสำหรับเขาละแต่ผมเข้าใจครับสำหรับบ้านเราอ่ะบางครั้งเราก็ชอบใช้เสือภูเขาในการปั่นทางเรียบใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมีตัวพ่วงมานะครับผมเพิ่งมาเจอนะครับผมก็คือตัว S5 จานตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผมตัว BCD 96นะครับผมมีตัวเลือกให้คุณตั้งแต่32มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็สามารถเลือก34 36 38ได้เลยนะครับผมจานมันก็ค่อนข้างใหญ่สวยเป็น CNC นะครับผมแล้วก็ฟันมันจะค่อนข้างเป็นร่องลึกเห็นไหมฟันมันร่องลึกมันจะได้ไม่ตกนะครับผมมันสร้างมาสำหรับจานเดียวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่สบายใจว่าคุณซื้อตัว DRA ตัวนี้ไปแล้วอ่ะคุณไม่สามารถปั่นทางเรียบได้ซื้อตัวแต่งอีกทีนึงครับผมราคา990บาทนะครับผมมีพร้อมเลยจากร้านปาล์มไบค์ไซเคิลตอนนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมโซ่ตัวที่มากับตัวมันเนี่ยนะครับผมชื่อว่ารหัส CNSG 610นะครับผม11 Speed หรือว่าตัว DRAตัวเก่านะครับผมหรือว่าที่เราใช้กับ11 Speed ทั่วไปให้แหละที่ราคาขายอยู่ที่890บาทนะครับผมไอ้โซ่ตัวเนี้ยมันมีให้มาแค่128ฟันเองนะครับผมหรือ128L นะครับผมตัวเนี้ยที่ผมติดตั้งไปเนี่ยคือ128L ผมไม่ได้ตัดซักซี่เลยนะครับผมมันพอดีเพอร์เฟคเป๊ะกับ32ตรงนี้32ตรงนี้11 51ตรงนี้สามารถขึ้นได้เป๊ะแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอยากจะใส่ให้มันใหญ่กว่านี้36 38นะครับผมแนะนำให้คุณต้องต่อโซ่นะครับผมอาจจะ2ข้อ4ข้อลองโทรมาปรึกษากันได้หรือว่าลองปรึกษาช่างใกล้บ้านได้นะครับผมเพราะว่าโซ่มันต้องต่อนะครับมันให้มาพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวลองมาขึ้นเกียร์ดูครับผมมาดูความเนียนของตัว DRA M5100 ใหม่นะว่าเป็นยังไงนะครับลงล่างสุดก่อนนะครับผมเราขึ้นทีละฟันอันนี้เราขึ้นทีละฟันค่อนข้างเร็วครับไม่ถึง1วินาทีไม่ถึงเสี้ยววินาทีด้วยซ้ำครับในการขึ้นมานะครับ2ซี่สุดท้ายนะครับผมลุ้นกันมากเลยตรงนี้เพราะว่าไม่เคยมีตีนผีตัวไหนขึ้น51ได้เนียนๆนะครับปุ๊บเนียนไหมขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นเนียนไหมครับผมไอตัวนี้นะครับการเซต
ติ้งของมันนะครับผมถ้าเป็นภาษาช่างเขาเรียกว่าตัวที่เทนชันนะครับผมก็คือตัวน็อตที่เอาไว้ตั้งเทนชันของมันนะครับผมแทบไม่ได้ใช้เลยไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำนะครับผมสร้างมาสำหรับ51ฟันโดยเฉพาะเลยสามารถเข้าเกียร์ได้แบบเนียนๆเลยนะครับผมตัวนี้ให้ดูครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรมากใส่ปุ๊บได้เลยครับมันสร้างมาสำหรับ51ฟันโดยเฉพาะต่อมานะครับผมรถคันนี้ก็ได้จัดเบรกชุดเดียวกับมันเลยนะครับผมก็คือตัวเบรกตัวดีเรย์นะครับรหัส M6100 นะครับผมที่ดีกว่าเบากว่าแถมราคายังถูกกว่าดีเรย์ตัวเก่าด้วยนะครับผมดีเรย์ตัวเก่าหรือว่าตัว M6000 เนี่ยผมขายอยู่ 4,500 แต่ตัวเนี้ยข้างหน้ามันขายอยู่ 1,780 ข้างหลังขายอยู่ 1,880 ถ้าคำนวณดูแล้วก็แค่ 3,000 ปลายๆนะครับผมแต่ว่าได้ของใหม่กว่าดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะมาลองทดสอบให้ดูนะว่าเป็นยังไงปั่นด้วยความเร็วนะครับผมแล้วก็บีบเบรก1 2 3เบรกจึ๊บเห็นไหมครับเบรกค่อนข้างอยู่มั่นใจใช้แรงในการกดน้อยด้วยนะครับผมควบคุมได้ง่ายด้วยแบบว่าลีเวอร์แบบ1 finger นะครับผมค่อนข้างใช้งานได้สะดวกเลยตัวนี้เบานะครับแล้วก็ความรู้สึกแบบว่าสตีฟนะครับผมแข็งมันบีบแค่นิดเดียวมันก็เข้าไปแล้วมันก็สุดแค่นี้มันไม่ไปต่อนะครับผมถ้าเบรกของคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะก็คือแบบไม่สติฟไม่แข็งอย่างนี้นะครับผมมันมีอยู่2 อย่างครับคือเบรกคุณยังไม่ดีพอนะครับผมแล้วก็อย่างที่2คือการติดตั้งที่มีอากาศอยู่ยังมีอากาศอยู่ในระบบนะครับผมก็ไล่น้ำมันใหม่ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับผมหรือว่าเปลี่ยนรุ่นที่มันดีขึ้นอย่างดีเรย์ตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับผมแล้วก็ข่าวดีครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวดีเรย์ M5100 ตัวเนี้ยทางร้านปาล์มไบไซเคิลก็มีร้านค้าใน Shopee แล้วนะครับผมสามารถคลิกได้ตามด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าในคอมเมนต์อันแรกเนี่ยสามารถคลิกซื้อได้ทันทีครับราคาเพียง 5,550 บาทเท่านั้นนะครับผมครับขอบคุณที่ดูจนจบครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับผมแล้วผมจะหาสินค้าดีๆนะครับผมสินค้าใหม่ๆในราคาประหยัดไปแนะนำให้กับคุณเสมอนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับMy love.